เป็น R34 V Spec หายากนี่ดูเครื่องก่อนรถคันนี้เราจะขับเช่าขับนะครับบอร์ดซิ่งด้วยเฮียไม่เคยจริงๆนะไม่เคยมาญี่ปุ่นนี่ไม่เคยแบบว่าได้ขับรถซิ่งจ๋าๆอย่างนี้เลยนะนี่ครับน้องๆ V Spec ครับ V Spec ครับเต็มตัวเดี๋ยวเราวันนี้จะได้ขับ R34 รถพี่ปะเนี่ยจ่ายตังค์เข้าเรียบร้อยอ๋อผมรู้ว่าพี่ซื้อซื้อกันใหญ่ละอ่ะวันนี้มาดูรถเช่าที่เราจองไว้ดีกว่าไปดูรถเช่ากันขับออกมาเลยโอเคเดี๋ยวเก็บของก่อนนะเดี๋ยวเก็บของกันตื่นเต้นเหรอพี่อันนี้ก็ให้เช่าเหรอนี่จะถึงอากินาไหมเนี่ยฮะจะถึงอากินาไหมป้าเก็บจอดอ่ะเราเช่าคันนี้นะ34อ่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าโอ้ยโยกุไซมัสวันนี้ใครอยากเช่า R34 วันนี้เรามีให้เช่าเลยนะครับ3คัน3สไตล์ใจเขาไม่อยากให้เราขับเลยว่ะฮะพี่ไม่กลัวผมไปปู้ยี่ปู้ยำเหรอไม่เลยผมเชื่อใจพี่นี่นะ นักซิ่งมือหนึ่งของเขาอากินะเดี๋ยวนี้เราจะไปเขาอากินะเดี๋ยวผมจะรอชมคลิปดิฟวันนี้ขอเป็นสุลต่านขอสุลต่านอยู่เมืองไทยไม่น่าไม่กล้ายุ่งนะไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสใครจะให้เรายืมรถอย่างเงี้ยคันเป็น10แล้วพี่ขอยืมแบบไปเติมมันยังยากเลยวันนี้เราจะขับที่ญี่ปุ่นกันนะครับแล้วก็ใครสนใจอยากจะเช่ารถก็ดูคลิปนี้ได้เลยที่เปิดให้เช่า R34 ที่แบบมีให้เลือกรถเดิมรถแต่งและเป็นรถแรร์ไอเทมที่เขาเก็บกันแบบว่าขายกันที10ล้าน20ล้านแต่อนาคตเปิดแน่นอนแต่ตอนนี้ใครอยากจะเช่าก็ติดต่อทางนี้ก่อนนี่คือ Exclusive ครับพี่ไม่กลัวรถเลยก็กลัวอยู่ครับแต่ผมมีประกันมีประกันครับไม่ได้กลัวครับก็ใครอยากเช่า R34ที่ญี่ปุ่นอยากขับที่โตเกียวครับเช่าติดต่อยังไงพี่ติดต่อทาง Facebook Facebook วัชระชิไดชิครับผมนี่จะถึงอากินามั้ยเนี่ยฮะจะถึงอากินามั้ยเอาแค่ปากซอยแบบนี้ป้าเก็บจอดอ่ะได้ครับก็นี่ครับ Exclusive ใครอยากจะมาเช่ารถ R34 สักครั้งวันนี้ผมขอคันที่แพงที่สุดผมไม่เช่าคันถูกตอนนี้มีเช่ากี่คัน1คันนี้คันนี้รถสแตนด์เดี๋ยวคุยกันคันนี้ V Spec 2ครับผมคันนี้ V Spec 1ครับผมไม่เอาครับเอาคันนี้ครับคันนี้ได้ครับถูกสีน้ำเงินเราชอบสีน้ำเงินอิดจะเอา GTR ดูฝั่งนี้มันแดดมาเราดูกันนะอิดจะเอา GTR เริ่มต้นสตาร์ทยังไงพี่จะเตรียมตังค์มาเช่ารถ GTR ที่ญี่ปุ่นสำหรับคนไทยก็ถ้าไปคิดเป็นชั่วโมงก็เริ่มต้นช่วย50,000 เยนขึ้นครับเตรียมตังค์ไว้ 15,000 ครับผมได้ขยับได้ขับแน่นอนครับผมผมว่าแพงไหมก็วันหนึ่งก็ไม่แพงว่าเพราะรถโอ้พี่รถทั่วไปวันหนึ่งรถอีโคคาร์ก็ 3-4,000 แล้วป่ะแต่ถ้าเป็นรถแบบซีดานนี่34นี่34นี่ R34ขับไปโตเกียวนี่โตเกียวดิฟนี่ฟอร์พอเลยนะคิดดูไรอันขับเข้าเมืองย่านชิบุย่าชินจูกุนะเธอถือว่าได้เรียกอะไรเป็นเหมือนประสบการณ์ experience จ่าย 15,000 แล้วก็ได้ขับ R34 Nismo พอชีวิตจริงผมคงมีตังค์ซื้อไหมถ้าเกิด10กว่าล้านซื้อกว่าเราจะมีก็รถก็คงน่าจะขึ้นไปกว่านี้นะวันนี้ก็ได้ขับ R34 และคันนี้ก็จะถูกกว่าหน่อยใช่ไหมแต่ก็เริ่มต้นประมาณนี้ใช่ครับ 15,000
คันนี้น่าจะถูกกว่าหน่อยครับแต่ก็ถ้าเพจเป็นชั่วโมงก็น่าจะราคาลงกว่านี้หน่อยนึงครับแต่คันนี้ได้ซิ่งใช่ครับคันนี้จะแต่งเครื่องเยอะครับถ้าใครอยากซิ่งจริงๆก็ต้องคันนี้เลยครับผมคันนี้ขับง่ายคันนี้ขับง่ายครับขับเพื่อความเท่ได้อยู่ครับมาที่ญี่ปุ่นแล้วอยากหาไกด์หารถตู้เอาผ่านอย่างเงี้ยนี่ผมก็เช่าเขาแล้ววันนี้นี่รถตู้โคตรสบายสบายป่ะอ่ะถามดิสบายดิก็คือเอากินมาญี่ปุ่นหลายรอบมากเลยนะเมื่อยปกติก็เมื่อยปกติก็เต็มที่ก็เช่ารถขับเองแหละแต่มันก็ไม่สะดวกอ่ะอันนี้คือเราอยากไปไหนคือพาไปทุกอย่างไม่ต้องขับมีคนขับไปด้วยอ่ะคิมขับไปด้วยอาทิตย์ครับนี่คือเซอร์วิสครบใช่ครับผมครบวงจรครับนี่ดูล้อล้อส่งได้ครับตู้เย็นไมโครเวฟส่งได้ครับเอาจริงแล้วจักรยานส่งได้หมดครับดูคุณดูนี่ชอบอะไรบ้างเนี่ยพวงมาลัยใช่พวงมาลัยเรามีพวงมาลัยก็วันก่อนเราไปงานสแตนเนชั่นมาไงซื้อของซื้ออะไรเราก็ซื้อพวงมาลัยมา3อัน4อันขึ้นเครื่องมีคนเรียกแน่ควิก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 มานี่เลยมานี่เลยซื้อไปทำอะไรใช้เองจะขายควิกควิกอันนี้คือล้อที่เตรียมส่งใช่ครับก็มานี่ที่นี่เขาวงจรแล้วก็แท็กด้วยครับแท็กด้วยถ้าเกิดอยู่โรงแรมโรงแรมก็ไปรับให้ได้ก็ได้คือคิมเขารู้เยอะเอาจริงปกติผมมาญี่ปุ่น 5-6 รอบผมก็เที่ยวในเมืองเที่ยวแต่นอกเมืองบ้างฟูจิบ้างแต่คือรอบนี้มาคือแบบเดินของร้านมือสองคืออะไรพวกนี้แม่งโคตรสะดวกของแปลกๆเยอะของแรงๆเยอะจริงๆอย่างนึงคือถ้าผมแบบเนี้ยอยากจะพาที่บ้านคนแก่มามันนั่งรถไฟลำบากใช่ต้องเอาผ่านใช่ครับนั่งสบายครับผมนั่งสบายก็ไปรับถึงสนามบินนี่ผมมาไม่เคยใช้เดินทางรถไฟไม่รู้จักมันยังไม่ได้ยินเสียงแบบมาโมนาคุอะไรอย่างเงี้ยเลยนะยังไม่เจอแบบว่ามานั่งท้ายเวสต์อีสต์ออกตรงไหนเซ็นทรัลเกตที่คิมพามาหมดดีค่าตัวคิดยังไงเริ่มต้นไงพี่สมมติอ่ะไกด์ผมไกด์ต่อวันหนึ่งก็เริ่มต้นด้วย 75,000 เยนอันนี้รวมรถไหมครับหรือไม่รวมรวมรถเลยครับรถก็คือเอาผ่านใช่ครับต่อวันหนึ่งครับนะใครอยาก Exclusive แบบว่าไม่แพงตอนแรกอาจจะคิดว่าตอนแรกก็เราแพงอ่ะบอกเลยสำหรับบางคนผมว่าเฮ้ยคุ้มเพราะว่ากี่วงกี่วันปุ๊บโอ้คำนวณปุ๊บจากสนามบินไปงานมาโรงแรมไปนู่นไปนี่โอ้โหแม่งโคตรคือถ้าเราเดินทางเองยังไงเวลาก็ไม่พอละแต่ถ้าเป็นแบบสายแบ็คแพคมาคนเดียวอาจจะแพงแต่มาหารกันเงี้ยผมว่าโอเค2คนแค่2คนนะบอกก่อนเราถ้าคุ้มกว่านี้ก็4คนก็คุ้มแล้วเวลไฟอ่ะแล้วถ้าใครดูตั้งแต่คลิปแรกเราไม่มีกระเป๋าเดินทางมานะเออผมมีกระเป๋าแค่คนละใบแต่ซื้อของเหมือนแบบว่ามึงแบกกลับได้อยู่อันนี้ก็เดี๋ยวจะเช่า R34 คันนี้ครับโอเคก็ตื่นเต้นว่ะดูสเปคดูรถเดี๋ยวเปิดฝาดีกว่าเออดูเป็น R34 V spec หายากนี่ดูเครื่องก่อนรถคันที่เราจะขับเช่าขับนะครับบอร์ดซิ่งด้วยเฮียไม่เคยจริงๆนะไม่เคยมาญี่ปุ่นนี่ไม่เคยแบบว่าได้ขับรถซิ่งจ๋าๆอย่างนี้เลยนะนี่ครับน้องๆ V spec ครับ V spec ครับผมไม่ใช่เซฟิโลไม่ใช่ครับไม่ใช่เซฟิโลฝาคาร์บอน V spec ฮะ V spec 2นี่เลขตัวถัง BNR รถเดิมจัดอยู่เมืองไทยต้องมี20ล้านครั้งแรกป่ะครั้งแรกป่ะครับครั้งแรกไม่เคยขับอยู่เมืองไทยกล้าไหมไม่กล้าโอ้โหไม่กล้าขอใครด้วยเนี่ยหัวเขาด่าอ่ะปิดอ่ะล้อดิสโมด้วยนะเดี๋ยวเราจะได้ขับกันจริงอ่ะให้รอว่ะโอเคเดี๋ยวเราไปขับกันนี้กันดีกว่าโอเคล้อนี่เปิดประเดิมเลยครับเนี่ยนี่ยางใหม่นะโตโยยางเปลี่ยนยางมานี่
าทำกูยังนะครับเนี่ยยางโตโยของเป็นไงพี่โตโยยางใช้ดีครับเมดอินญี่ปุ่นครับเมดอินญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช้เยอะมากเยอะครับผมผมยังใช้เลยเนี่ยเฮ้ยดูดูกูถอยนึง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 ถอยนิดเดียวดูเส้นดอกยางนี่ถอยนึงถอยถอยออกมาหน่อยนี่เจ้านี่เจ้าหักเลยหักหักดูดูลงอีก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 อ่ะอ่ะอ่ะพอพออ่ะเฮ้ยดูของดับเครื่องก็ได้ไม่ยังไงอ่ะจะวิ่งออกไหมเดินครับเดินเลยเหรอไม่ออกให้ดึงออกไม่ไม่ไม่เดี๋ยวมันหลุดเองครับมันหลุดเองยังใหม่นะครับน้องๆอ่ะมาอ่ะจอดดีๆกันโอเคครั้งหนึ่งของชีวิตก็ถือว่าอ่ะจริงๆผมว่าคุ้ม 15,000เดี๋ยวค่อยกลับไปหาใหม่คุ้มไหมคุ้มได้ลองรถในเทสไดร์และที่สำคัญคือได้ข่าวอาหารซีแล้วมีสเปคที่ญี่ปุ่นนะเข้าใจไหมไอ้และยางญี่ปุ่นเขาใส่ยางให้เราใหม่คือเพิ่งเปิดร้านเขาเนี่ยมาเดิมยางคือแบบว่าเพิ่งซื้อครับเพิ่งซื้อครับโตโยครับพูดใหม่โตโยจริงๆก็เหมือนมันก็มีฟีลที่แบบรถป้ายแดงรถซิ่งวันนี้เหมือนรับรถวันแรกแต่นี่คือเต้นกว่าซื้อรถไฟฟ้าที่เมืองไทยนะเอาจริงแม่งยากนะในการที่จะหารถซิ่งขับที่ญี่ปุ่นแต่ถ้าต่างชาติอยากขับเมืองไทยติดต่อได้ติดต่อได้ GT 21 GT 21เต้นเหลือเกินไปนะสวัสดีครับพี่กิตสกายเอาลี่เอาใช่พี่อิด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 จิตยาจิตยาพิจิตยาได้จิตยาแล้ววันนี้แล้วคุณใส่เสื้อใส่เสื้อทำไมเนี่ยเอ้านี่เสื้ออยู่ที่เชือดีอ่ะเราต้องใส่ให้มันเข้าตีมกันรถดิโหเสียงมากเหมือนนะนุ่มมากYou guys, I forgot. You guys are upside down.